ลุ้นรับเสื้อช่อง8จำนวน108รางวัลเพียงกด Subscribe ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2559ฉันคงไม่ได้เลิศเลอมีพร้อมเหมือนยังใครฉันเป็นเพียงคนทั่วไปที่แสนธรรมดาแต่ฉันมีหนึ่งหัวใจที่มีเพียงเธอเรื่อยมาและขอสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนไปเพราะเธอมีค่ามากกว่าหัวใจของฉันรักเราคือสิ่งสำคัญอยู่เหนือการเวลาถ้าวันพรุ่งนี้ต้องมีเรื่องร้ายใดๆเข้ามาขอเธออย่าหวั่นใจจะมีฉันคอยยืนข้างเธออยู่ตรงนี้หนึ่งชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมจะรักเธอไปอย่างนี้จนตายถึงนาทีสุดท้ายก็จะรักเธอหนึ่งชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันมาดาวเสียใจมากแต่ย่าก็ไม่รู้นะว่าเขาไปพักที่ไหนตกลงคุณรักผมหรือรักสมบัติของผมกันแน่รักสมบัติตาว้ายผมรักคุณมากผมรักคุณมากจริงเขาเป็นใครอ่ะมาจากไหนแล้วก็ลูกเต้าเหล่าใครหรอชื่อเดิมของเขานะครับตามบัตรประชาชนคือนายปารันปริญญาวงศ์ครับปารันปริญญาวงศ์ร้อยตำรวจโทปารันปริญญาวงศ์เป็นบุตรของนายอาทิตย์และนางมุทิตาปริญญาวงศ์ครับคุณหนูมุทิตาในสันเป็นลูกมุทิตาเหรอคุณลิลี่ลุกขึ้นก่อนนะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนายเป็นลูกมุนิตาเหรอฮะนายสันนายเป็นลูกมุนิตาใช่ไหมในที่สุด
สิ่งที่ฉันคิดไว้มันก็เป็นจริงนายเป็นลูกมุทิตานายทำอย่างนี้ทำไมนายทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงนายโกหกฉันนายหลอกลวงฉันน่ะไม่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงคุณหรือโกหกคุณเลยนะขนาดนี้ยังว่าไม่ตั้งใจอีกเหรอนายปลอมตัวเข้ามาในบ้านฉันมาเป็นบริการให้ฉันนายต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่ผมทำผมก็มีเหตุผลของผมแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคุณแม้แต่ครั้งเดียวแต่มุทิตาคิดจะทำร้ายฉันคิดจะฆ่าฉันแล้วนายจะให้ฉันรักลูกคนที่คิดจะฆ่าฉันได้ยังไงคุณลิลี่คุณจำสิ่งที่คุณเคยบอกผมได้ไหมคุณพูดกับผมว่าถ้าผมเกิดทำอะไรผิดลงไปผมก็มีเหตุผลและคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยผมตลอดนี่แหละครับคือความผิดของผมที่ปิดบังคุณว่าผมเป็นลูกของคุณบุริตาเนี่ยสักประมาณเดือนก่อนเนี่ยคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเหมือนจะเคยเห็นนะคะเห็นเขาเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเข้าไปตอนไหนนะเพราะเห็นอีกทีก็คือเดินออกมาแล้วแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เข้าห้องน้ำไปตั้งนานแต่ก็ไม่เห็นเดินออกมาสักทีหนูยังเดินเข้าไปดูในห้องน้ำอยู่เลยแต่ก็ไม่เห็นเขาแล้วใช่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าครับใช่คนนี้แหละค่ะจำได้เพราะว่าวันนั้นที่ปั๊มอ่ะไม่ค่อยมีคนคุณลาเป็นยังไงบ้างครับก็คงอีก 2-3 วันก็คงออกจากโรงพยาบาลได้แล้วล่ะครับผู้กองมาถึงนี่มีอะไรหรือเปล่าครับผมมาเรียนความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนะครับคุณลาลองดูนี่นะครับคุณลามลองดูนะครับว่าผู้หญิงคนนี้หน้าเหมือนใครอ
ุทิตาจากการประมวลผลหลักฐานและพยานทุกอย่างเราพบว่าผู้หญิงคนนี้ปลอมตัวโดยเริ่มแรกเธอขับรถมาจอดที่ปั๊มน้ำมันและเข้าห้องน้ำเพื่อปลอมตัวและนั่งแท็กซี่ออกไปหลังจากนั้นเธอกลับมาเอาเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้ในปั๊มและขับรถออกไปในชุดเดิมครับผู้กองกำลังจะบอกว่าฆาตกรปลอมตัวเพื่อจะไปฆ่าปิดปากในชาติชายครับจากการสืบสวนต่อมาเราพบว่าในวันนั้นคุณมุทิตาไปที่ปั๊มจริงๆครับหมายความว่าเป็นข้อสันนิษฐานนะครับตอนนี้ผมกำลังรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเพื่อออกหมายจับฆาตกรงั้นผมขอตัวก่อนนะครับดีแล้วเหรอคะคุณราตามีธุระสำคัญที่อยากจะคุยกับคุณค่ะเรื่องอะไรใบหย่าตาอยากจะหย่าขาดกับคุณเพื่อจะแต่งงานกับคุณวันชัยมุทิตาเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงคุณรามคะอยากจะให้ตายย้ำอีกครั้งนะคะที่ตายอยู่กับคุณก็เพื่อเงินเท่านั้นแต่ตอนนี้คุณก็ล้มละลายแต่เรื่องอะไรอะตาต้องอยู่กับคุณที่ผ่านมาคุณไม่เคยให้สมบัติอะไรฉันเลยทั้งบ้านที่ดินคุณก็ให้นางลิลลี่หมดทำอย่างกับคุณน่ะรู้ว่าตัวเองจะล้มละลายเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเธอถึงให้นิชาติชายมาฆ่าลิลลี่อย่ามากล่าวหานะคะถ้าไม่มีหลักฐานน่ะรีบเซ็นเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่เซ็นคุณจะล้างตาเธอไว้ทำไมล่ะคะที่ฉันล้างเธอไว้ฉันรักเธอและฉันเกลียดเธอเธอทำร้ายชีวิตฉันทุกคนย่อมจะทำเพื่อตัวเองคุณก็เหมือนกันยอมที่จะมีฉันทั้งๆที่รู้ว่าคุณกำลังจะทำร้ายลูกและเมียของคุณจิตตาเลิกพูดได้แล้วเสียเวลารีบเซ็นใบหย่าให้ฉันเดี๋ยวนี้เซ็นต้องล้มจมไปเธอในฐานะเมียของฉันจะต้องล้มจมไปด้วยกันไม่ฉันไม่ยอมรีบเซ็นเดี๋ยวนี้รีบเซ็นไม่ไม่เซ็นฉันน่าจะเอายากรอกปากแกให้ตายไปตั้งนานแล้วไม่น่าให้วันเม็ดเลยจิตตาอย่าที่เจอให้ฉันมันก็อย่ารู้เลยว่ามันเป็นยาอะไรแต่มันทำให้แกตายแน่เซ็นเดี๋ยวนี้
เซ็งคุณลามหุบปากเดี๋ยวนี้นะตาต้อยอย่าไปพูดกับใครเด็ดขาดอีกนะเจอดีแน่รู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นคนยังไงพูดจริงแล้วฉันก็ทำจริงที่ความแค้นของนายทำให้ความหัวฉันบังมีหน้า